สั่งซื้อสินค้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน Atomi Mobile ของ Atomi นะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแอปนะคะก็จะมีข่าวประกาศเราก็ปิดไปนะคะเราก็ทำการล็อกอินค่ะเข้าสู่ระบบนะคะที่ด้านบนซึ่งบางคนอาจจะเป็นมุมขวาบนหรือมุมซ้ายบนนะคะตรงนี้นะคะได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่รหัสสมาชิกและพัสิร์เข้าไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะ ก็สาม,มารถสมัครฟรีได้ค่ะโดยต้องมีรหัสผู้แนะนำนะคะเราต้องการซื้อของนะคะให้เรามาที่ช้อปปิ้งมอลล์ค่ะมาที่ช้อปปิ้งมอลล์แล้วเราก็สาม,มารถซื้อของได้เลยนะคะสินค้าใดก็ตามที่เราต้องการที่จะใช้นะคะเราก็กด ที่ตัวสีฟ้านะเช่นตัวนี้ต้องการสบู่ล้างมือก็กดสีฟ้านี้เลยนะคะใส่ตะก้าต้องการจํานวนเท่าไหร่เราก็ใส่จํานวนที่เป็นตัวเลขนี้เข้าไปนะคะตอนนี้มีสินค้าหมดหลายรายการแล้วนะคะให้รีบทําการสั่งซื้อ เช่นต้องการแชมพูก็กดนะคะสีฟ้าที่เป็นตะกร้านะคะแล้วก็ใส่ไปสินค้าที่เรากดใส่เข้าไปนะคะก็จะถูกใส่เข้าไปในตะกร้าสินค้าของเราเมื่อเลื่อนลงมาล่างสุดจะเห็นว่ามีคําว่าดูเพิ่มเติมนะคะเมื่อเรากดเข้าไปแอปก็จะแสดงสินค้าเพิ่มให้กับเรานะคะเราต้องการตัวไหนนะคะเราก็กดเลยนะคะ สินค้าทุกตัวในนี้นะคะเป็นสินค้าออร์แกนิกทั้งหมดที่ไม่มีสารกันบูดนะคะไม่ใส่สารเคม,มีที่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราค่ะจอย่างเช่นต้องการสาลายต้องการครีมนะคะระหว่างช่วงนี้นะคะไม่ต้องไปซื้อสินค้าเองนะคะเพราะตอนนี้คนตุนสินค้าเยอะมากไปตุนสินค้าไปซื้อสินค้าที่ห้างติดเชื้อโรคกลับมาก็มีเยอะนะคะ นี่ค่ะกดไปถึงข้างล่างสุดเรื่อยๆนะคะอ,อยากได้ครีมกันแดดกดเลยค่ะอยากได้ครีมบำรุงหน้ากดเลยค่ะอยากได้แปรงสีฟันยาสีฟันนะคะต้องสต็อกของให้ใช้ได้1-6เดือนนะคะคือออกจากบ้านให้น้อยที่สุดนะคะในช่วงนี้โอเคอยากได้อะไรกดเลย นะคะดีหมดทุกตัวเดี๋ยววันไหนจะทำคลิปให้ดูว่าตัวไหนดีอย่างไรบ้างนะคะหรือเราอยากจะรู้ข้อมูลตัวไหนเป็นพิเศษก็กดไปที่รูปตัวนั้นก็จะเป็นรายละเอียดสินค้านะคะของตัวนั้นเข้ามาซึ่งเราอยากจะได้ข้อมูลตรงไหนนะอยากจะเซฟภาพนะคะก็สามารถเซฟได้นะหรือว่าจะเซฟผ่านเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้โอเคสมมติเราซื้อหมดละนะคะเราก็กดสีฟ้าด้านล่างสั่งซื้อทันทีค่ะ กดเลยกดสั่งซื้อทันทีนะคะมันก็จะมาหน้าที่เรารวมนะคะรวมสินค้าทั้งหมดนะคะเราก็สามารถกดได้เลยว่าเออ่จะให้ใครเป็นผู้ส่งเป็นผู้รับนะคะใครจะทำเป็น dropship ก็ได้เจ้าสินค้าของทูม,มี่ไปขายก็ได้ซื้อใช้เองก็ได้นะคะสมาชิกมี3แบบก็ติดต่อเข้ามาละกันนะคะ กรอกที่อยู่ค่ะจะเป็นที่อยู่ใหม่หรือที่อยู่เดียวกับผู้สั่งซื้ออะเช่นบัญชีนี้เป็นบัญชีของเราถ้าเรากดไปที่อยู่เดียวกับผู้สั่งซื้ออาจจะเป็นอ d d เด s สของเรานะคะที่เซฟในระบบถ้าเราจะไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนได้ที่ออฟฟิศของฉันแล้วก็แก้ไขข้อมูลนะคะหรือจะส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้ลูกค้าก็กดไปที่กรอกข้อมูลการจะส่งใหม่ หรือจะจ,จัดส่งมาที่ Pickup Center ก็คืออยู่ที่อโศกนะคะอโศกอาคารโอเชียนทาวเวอร์ทนะเราก็สามารถไปรับได้นะคะต่อมาเราอยากจะขายหรือว่าซื้อเองนะคะเออขอโทษค่ะอยากจะชำระเงินนะคะด้วยบัตรเครดิตหรือว่าโอนผ่านบัญชีธนาคารบริษัทเราก็เลือกกรณีนี้นะถ้าสมมุติว่าเลือกโอนผ่านบัญชีธนาคารบริษัทนะคะเราก็กดนะคะมันก็จะมีเบอร์บัญชีธนาคารบริษัทเข้ามาให้เราเราก็เซฟเบอร์นี้ไว้นะ จดออกมาแล้วก็ไปเซฟใน ibanking net banking ของเราธนาคารที่เราเชื่อมต่อกับธนาคารนั้นเพื่อทำการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตน,นะคะเราก็เบิร์มชนิดเซฟไว้เลยเพอเราซื้อของเราก็แค่กดนะง่ายมากเลยนะคะที่มุมซ้ายล่างจะมีคำว่ายอมรับให้เราติ๊กด้วยนะมีคำว่ายอมรับติ๊กก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืม ตรงนี้นะคะชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารเห็นไหมคะเราโอนจากบัญชีไหนเราก็ให้ใส่ชื่อเช่นชื่อ,อนางอรสา,านะคะเป็นวารลิมบลรกุลสมมตินะคะเราก็ใส่เข้าไปก็คือบัญชีที่เราใช้โอนนะคะชื่อบัญชีอะไรสมมติบัญชีตัวเองก็ใส่ชื่อตัวเองบัญชีพ่อก็ใส่ชื่อพ่อบัญชีเพื่อนก็ใส่ชื่อเพื่อนนะคะคือบัญชีคนที่ โอนเงินจากบัญชีนั้นนะออกมาให้บริษัทนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดสีฟ้าที่ด้านขวามือล่างสุดชำระเงินพอกดชำระเงินแล้วนะคะหน้าต่อไปก็จะเขียนหมายเลขการสั่งซื้อของเราว่าเบอร์ของเราคืออะไรนะคะหมายเลขการสั่งซื้อนี้ tracking number คืออะไรเราเราก็แคปจอร์หน้าจอค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่ LINE ไปที่ LINE ของเรานะคะแล้วก็ไปที่ a t o m ี b b n n k n n g นะคะ ซึ่งสามารถอาแอดตรงที่เมื่อกี้ค่ะเขาจะมีบอกนะคะเมื่อกี้เขาจะมีบอกตรงนี้ว่า ing, อ t o มี b a n แบงกิ้งก็คือให้ส่งให้อ่านรายละเอียดต,ตรงนี้แล้วกันให้แอดไลน์มาที่ไหนหรือใครจะขอไลน์อัจฉริยะแบงกิ้งจากบีเลยก็ได้น,นี่ก็เราแต่เรานะคะแล้วก็เซฟไว้ทุกครั้งที่เราโอนเข้าบัญชีเราก็ไปที่อัจฉริยแบงกิ้งแล้วก็ส่งหมายเลขการสั่งซื้อของเรานะคะที่เป็นหน้าต่อไปหลังจากนี้ที่บีไม่ได้ทําให้ดูนะคะ ส่งไปให้พร้อมกับสลิปการโอนเงินที่เราโอนให้แล้วนะคะไม่ว่าจะโอนผ่านทางไหนก็ตาม ATM หรือว่าโอนผ่านทางเอ่อทางนี้ทาง iBanking ก็ได้ส่งไปให้บริษัทบริษัทก็จะยืนยันการสัง่งซื้อให้เรานะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เก้าโมงถึงหกโมงเป็นเวลาทําการของบริษัทนะคะหลังจากนั้นบริษัทก็จะส่งของมาที่บ้านของเราค่ะ